ครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแบบสาววันพุธแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ดนัยสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง9 Mcord HDMI 30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube ไลฟ์กันสดๆเลยนะคะวันนี้วันพุธที่14สิงหาคม2567ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านทุกแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยวันนี้ที่รอคอยใช่ให้มันชัดกันไปสักทีค่ะประเทศไทยจะไปทางไหนจะไปอย่างไรให้มันชัดกันสักทีเขาบอกวันนี้เป็นจะขึ้นสวรรค์จะลงนรกเอาเลยเอามาเลยช้ามันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรก็รอไอ้ที่มันช้าๆเนี่ยมันตายทั้งเป็นมันตายผ่อนทรงมันทรมานกว่ามันทรมานเจ็บทีเดียวจบเจ็บแต่จบอะไรมันจะคือมันก็ปล่อยให้มันเกิดฮะจบไปใช่มันจะได้เดินหน้าต่อว่าที่จริงวันนี้เป็นวันที่รอคอยจริงๆวันนี้เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิพากษาชะตากรรมทางการเมืองของคุณเศรษฐาจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะอ่านคำพิพากษาตอนบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามโมงบ่ายสามรอแล้วช่วงเช้ายังไม่มีอะไรหรอกรอบ่ายสามเลยไฮไลท์อยู่ตรงนั้นบ่ายสามบ่ายสามเมื่อวานนักข่าวจึงถามนายกหลายคำถามส่วนใหญ่ว่ากันด้วยเรื่อง14สิงหาจะไปฟังด้วยตัวเองหรือไม่จะทำอะไรบ้าง14สิงหาตารางชีวิตและยังไงการงานที่วางไว้อย่างไรอะไรประมาณนั้นมีตั้งวอลลุ่มไหมโอ้โหนักข่าวนี่ถามทุกมุมไปฟังนายกพูดกันสักทีสิครับว่าวันที่14สิงหาได้จัดวางตารางชีวิตของตัวเองไว้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะผมจะมอบให้ทางท่านเลขาธิการนายกนายแพทย์พรหมินทร์ไปรับฟังแทนครับผมภารกิจมีตอนบ่ายเต็มเอียดเลยครับอยู่ในทำเนียบหรือข้างนอกครับเข้าใจว่าอยู่ในทำเนียบครับแต่ว่าท่านนายกจะไม่มีการตั้งวอลลุ่มตามต่างๆไม่มีวอลลุ่มครับเพราะก็มันจบแล้วครับมันผมตั้งแต่คำ closing statement ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับวงการยุติธรรมครับแล้วแบบมีเวลาที่ศาลจะเริ่มอ่านตั้งแต่เวลาบ่ายสามที่จะมีเวลาได้นั่งดูการอ่านคำสั่งของศาลผมคิดอย่างนี้ครับผมมีประชุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการประชุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะอยู่ในทำเนียบอยู่แล้วผมเชื่อว่าทีมงานผมก็คงเข้ามาบอกนะครับอย่างเป็นเรื่อยๆคงไม่ได้เป็นการเซตประชุมอย่างเป็นทางการครับท่านนายกมีแผนจะรองมหาลัยแล้วไม่ได้เป็นนายกต่อไปเลยไม่ได้คุยครับเพราะว่าแผนรองเป็นของที่จะรู้ตัวมหาลัยแล้วสารก็สามารถจะยุบสภาได้ไม่ได้คิดเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้คิดครับให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยว่ากันครับโอเคชัดเจนว่า14สิงหานายกเศรษฐาจะไม่ไปฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองจะส่งหมอมิ้งเลขานายกไปฟังแทนค่ะอันนี้ชัดเจนแต่อยู่ทำเนียบนะไม่ได้ไปไหนไม่มีภารกิจนอกนายกบอกว่าก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ก็เข้าใจว่าอยู่ที่ทำเนียบได้แหละแต่ภารกิจเต็มเอียดก็เชื่อค่ะก็เชื่ออ่ะภารกิจเต็มเอียดก็เชื่อถามถึงตั้งวอลลุ่มไม่มีภารกิจจบแล้วตั้งแต่ทำคำชี้แจงไปถ้าใช้ศัพท์แบบบ้านๆนะส่งคำแถลงปิดคดีไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็จบตรงนั้นแล้วไม่ต้องตั้งวอลลุ่มส่งคำแถลงปิดคดีไปก็ถือว่าจบภารกิจหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของศาลจะพิจารณามาอย่างไรก็หมดหน้าที่ไม่ต้องตั้งวอลลุ่มใดๆแต่คราวนี้มันมีความอีกตอนหนึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับรายการของเราหรือเปล่าค่ะนักข่าวก็ยิงคำถามนะดูเหมือนท่านนายกเศรษฐาท่านมีความมั่นอกมั่นใจซะเหลือเกินนะในห่วงเวลาที่ผ่านมาฟังไหมเชิญครับเชิญฮะเชิญเลยค่ะดูเหมือนท่านนายกมีความมั่นใจพอสมควรใช่ไหมครับไม่ครับผมมีหน้าที่ที่ผมต้องปฏิบัตินะครับเรื่องต่างๆที่สำนักข่าวหลายๆสำนักก็ไปวิจารณ์ว่าใช่ไหมครับเรื่องผมบางสารก็บอกว่าผมน่าเศร้าบ้างอะไรบ้างนะครับคุณแม่ผมเพิ่งเสียไปผมก็น่าเศร้าเป็นธรรมดานะครับหรือว่าบางคนก็บอกแหมมั่นใจมากไปเซตอัพการประชุมออกตารางเพียบถึงสิ้นเดือนนะครับมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินมีการเตรียมงานนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมก็เตรียมไปนะครับแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกกับตัวผมเองผมก็ทำเดินหน้าทำงานต่อไป
แต่ถ้าเกิดผลออกมาเป็นลบในรักษาการนายกรัฐมนตรีก็เอาแผนงานที่ผมเซตไว้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานแบบทั่วไปมากกว่าไม่ได้เป็นความแสดงถึงออกถึงความมั่นใจหรือไม่มั่นใจอะไรนะครับผมเราทำดีที่สุดไปแล้วเราสัมมิตเรื่องของ closing statement ไปแล้วเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนะครับท่านนายกโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะทั้งตีหน้าเศร้าทั้งมั่นใจตกลงยังไงกันแน่หวยจะออกทางไหนเนี่ยโดน2เด้งเลยอ่ะว่ากันไปว่ากันไปเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากรายการของเรานี่แหละเราตั้งข้อสังเกตก่อนหน้า14และหลัง14เริ่มกันตั้งแต่8สิงหาไปจนกระทั่งถึง31สิงหาตารางเดินสายต่างจังหวัดของท่านนายกเย็ดเลยใช่มีประชุมครม.สัญจรด้วยนอกสถานที่โอ้โหแทบไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยไม่ได้อยู่แทบไม่อยู่ทำเนียบเลยค่ะคำถามก็คือ management by walking คือบริหารโดยการเดินวงเล็บเดินสายไปทั่วทั้งประเทศใช่ค่ะไปติดตามงานไงตามภารกิจที่เขียนไว้จะไปกดปุ่มสั่งการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ตามชายแดนจะไปตัดลิปบิ้นประกาศสงครามกับยาเสพติดอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับก็ภารกิจแน่จนกระทั่งแปลกใจแน่นอนที่สุดนะใครเห็นตารางงานตั้งแต่8สิงหายันถึง31สิงหาก่อนหน้า14สิงหาและหลัง14สิงหาทุกคนก็มีคำถามทั้งนั้นแหละก็ต้องถอดรหัสกันไปเยอะไม่ใช่เฉพาะเราทุกรายการขณะเดียวกันภาษากายของท่านนายกในช่วงก่อน14สิงหาไล่เรื่อยกันมาจนกระทั่งถึงเช้าเมื่อวานถึงบ่ายๆเมื่อวานเย็นๆเมื่อวานหลายคนก็ไปถอดรหัสกันเยอะสีหน้าสีตาแกก็ไม่สู้ดีหน้ายิ้มแต่ตาไม่ยิ้มด้วยนี่คือสิ่งที่มีการถอดรหัสกันมานะท่านนายกก็กล่าวแก้ท่านก็บอกว่าก็แม่ผมตายอ่ะคุณแม่เพิ่งเสียจะยิ้มได้อย่างไรอันนี้เข้าใจได้มีเหตุผลมีเหตุผลก็เสียใจท่านนายกเข้าใจได้โอเคเรื่องภาษากายมีเหตุผลอธิบายได้แล้วก็ฟังกันได้แต่ไอ้ตารางงานเอียดเลยไปแก้ปัญหาไปเดินตามชายแดนไปสั่งการแก้ปัญหายาเสพติดเรื่อง call center เราก็นึกภาพไม่ออกนะโดยว่าวันที่22จะอยู่ที่เชียงรายแก้ปัญหานี่แหละโอเคหวานไปมานี่ก็คราวนี้มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนอยากรู้คำตอบของวันนี้ว่ากันว่าทิศทางของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะออกมาอย่างไรขอให้โฟกัสไปที่3ตุลาการตัวแปรทำไมจึงสะกิดให้จับตา3ตุลาการตัวแปรเอาชาร์จขึ้นอธิบายความกันนิดหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏบนจอขนาดนี้เกิดจากการสังเคราะห์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการสังเคราะห์สังเคราะห์จากอะไรสังเคราะห์จาก23พฤษภาคม2567วันที่ศาลรับคำร้องจำได้ใช่ไหมครับว่าวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ2มติด้วยกันเป็น2มติที่เกี่ยวกับเรื่องที่40สว.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้สอยนายกเศรษฐาข้อหาก็คือผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงทูล9แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพิชิตชื่นบานผู้ชายที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักทูล9ผู้ชายที่มีตำแหน่งให้เป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรต้องให้ท่านนายกรับผิดชอบจริยธรรมใช่ค่ะจริยธรรม23เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติวันนั้นมี2มติมติที่1รับคำร้องก็คือจะรับคำร้องของ40สว.ไว้พิจารณาหรือไม่ในที่สุดวันนั้นนะมติออกมา6ต่อ3ให้รับคำร้องไว้พิจารณาใช่ค่ะเสียงข้างมากจากนั้นก็เคลื่อนเข้าสู่โจทย์ข้อที่2ถ้ารับไว้พิจารณาท่านนายกระหว่างพิจารณาคำร้องต้องสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่มติชัดเจน5ต่อ4 5ต่อ4คือไม่ต้องหยุดไม่หยุดเพราะนั้นท่านนายกยังทำหน้าที่ต่อจนถึงทุกวันนี้เราจะเอามติ6ต่อ3รับคำร้องและมติ5ต่อ4ไม่สั่งหยุดค่ะมาถอดมาสังเคราะห์ผลการสังเคราะห์ปรากฏบนจอเราแบ่งตุลาการเป็น3กลุ่มเราแบ่งตุลาการเป็น3กลุ่มดูกลุ่มซ้ายมือสุดบนจอค่ะกลุ่มนี้มี3คนด้วยกันค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อาจารย์อุดมรัตน์อมฤตแล้วก็คุณสุเมธรอยคุณเจริญ3คนนี้
ชัดเจนโหวตไม่รับคำร้องและโหวตไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นบวกกับท่านนายกเศรษฐาชัดเจน3เสียงนี้มาแน่ๆเป็นบวกบวกสำหรับมตินั้นนะท่านนายกเศรษฐาสำหรับมติวันนั้นนะเฉพาะวันที่23ย้ำเพราะวันนั้นนะอย่าโยงอะไรกันเยอะย้ำนะย้ำนะถ้าใครโยงไม่เกี่ยวกับผมนะใช่อันนี้มติวันนั้นถ้าใครโยงไม่เกี่ยวกับผมนะถ้าใครโยงรับผิดชอบกันเอาเองนะผมเพียงแค่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม67วันนั้นโหวต2มติเมื่อหยิบโชยทั้ง2มติมาสังเคราะห์พบว่ามี3ตุลาการโหวตเป็นบวกกับท่านนายกเศรษฐาใช่ค่ะโหวตเพราะโหวตไม่รับคำร้องและโหวตไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3คนนั้นประกอบด้วยอาจารย์นครินทร์อาจารย์อุดมอุดมรัตน์อมฤตเพราะมี2อุดมและสมเมธรอยกุญเจริญโอเคชัดเจนนะชัดแต่คราวนี้ไปดูขวามือสุดบนจอทีวีขวามือสุดบนจอทีวีกลุ่มนี้มี4เมื่อสักครู่พูดกันที่3ใช่ไหมใช่ค่ะแต่คราวนี้มาดูกลุ่ม4คนค่ะขวามือสุดบนจอประกอบด้วยค่ะคุณอุดมนะคะสิทธิวิรัติธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติหวานนท์และคุณปัญญาอุจฉาชนมีมติรับคำร้องด้วยสั่งให้หยุดด้วยใช่ฟังให้ดีนะใน4คนนี้โหวตรับคำร้องด้วยโหวตให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยต้องถือว่ากลุ่มขวามือสุดบนจอกลุ่ม4คนนี้โหวตเป็นลบกับท่านนายกเศรษฐาใช่แน่นอนเลยอันนี้ชัดเจนนะแล้วก็สั่งให้หยุดด้วยมันสะท้อนมุมมองในเรื่องของกฎบัตรกฎหมายมันสะท้อนถึงหลักคิดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยในความกฎหมายด้วยค่ะโอเคผมยึดกฎหมายอย่างเดียวก็แล้วกันยึดอย่างอื่นฟุ้งซ่านอย่าไปคิดเยอะอ่ะสรุปนะซ้ายมือสุด3เสียงโหวตเป็นบวกกับท่านนายกขวามือสุด4เสียงไม่เชียร์ท่านนายกเศรษฐาโหวตเป็นลบกับท่านนายกเศรษฐาดังนั้นตัวตัดสินอยู่ที่เสียงตรงกลางมี2เสียงด้วยกันใช่ค่ะประกอบด้วยคุณนพดลเทพพิทักษ์และคุณบรรจงศักดิ์วงปราดโอเค2คนนี้โหวตรับคำร้องแต่ไม่ต้องหยุดไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพิจารณารับกับระหว่างพิจารณาคำร้องใช่ค่ะเห็นนะแบ่งเป็น3กลุ่มนะค่ะ3บวก4ลบดังนั้นเหลืออีก2เอาอย่างไรด้วยความเคารพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9ท่านด้วยกันใช่ค่ะ3เสียงข้างมากเนาะกับ4ก็คือ7มันก็เหลือ2ค่ะถูกไหมฮะค่ะ2นี้ถ้าเทไปทางฝั่ง3มันก็จะกลายเป็น5ต่อ4ใช่ค่ะนายกหลุดแต่ถ้าเทมาฝั่ง2ถ้าเทมาทางฝั่ง4ก็จะกลายเป็น6ต่อ3นายกไม่รอดไม่ไปต่อไม่รอดไงไม่ได้ไปต่อชัดเจนนะชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้ชัดเจนนะฟังดีๆ2ถ้าเทไปทางฝั่ง3ฝั่งอาจารย์นครินทร์มันจะกลายเป็น5ต่อ4นายกรอดถ้า2เทไปทางฝั่ง4ก็จะกลายเป็นนายกไม่รอด6ต่อ3ใช่นายกไม่รอดคือเสียงข้างมากไม่รอดไงแล้วถ้า2เสียงตรงกลางระเบิดออกจากกันน่ะแตกตัวออกจากกันน่ะเสียงนึงไปอยู่ที่3อีกเสียงนึงไปอยู่ที่4มันจะกลายเป็นเท่าไหร่5 4 5ต่อ4ดังนั้นถ้าเอา2มติเมื่อวันที่23พฤษภาคมมาสังเคราะห์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยผลการสังเคราะห์ปรากฏบนจอณขณะนี้3 2 4 4 2 3แล้วแต่จะบวกตัวเลขไหนหรือจะแยกตัวเลขไหนแล้วก็มโนฉากทัดเยอะๆมโนฉากทัดเยอะๆสร้างซีนาริโอเยอะๆใน2นั้นระเบิดอย่างไร2จะเทไปที่3ทั้งหมดหรือ2จะเทไปที่4ทั้งหมดหรือ2ระเบิดแตกตัวออกจากกัน1ไปที่4อีก1ไปที่5ดังนั้นชัดเจนตัวเลขมันออกมาอย่างไรไอ้ก่อนหน้านี้ที่พูดกันว่า5 4 4 5ผมว่ามันมาจากสมการนี่แหละสมการนี่แหละและไอ้ที่บอกว่า6 3 3 6 6 3มันก็มาจากไอ้สมการนี้นี่แหละถูกไหมค่ะชัดเจนนะใช่ค่ะแต่ไอ้7 2เนี่ยผมนึกไม่ออกแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรรอดูวันนี้ใช่ไหมครับสมการนั่นก็คือสมการแต่ความเป็นจริงวันนี้หลังบ่าย3รู้กันปัญหามากไปกว่านั้นดีมีอีกเหรอคะนี่ก็เยอะแล้วนะเอาเพจค้างบนจอสักครู่ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูกันต่อ
จะชี้ให้เห็นบางประเด็นมีอะไรคะจุดไหนตั้งข้อสังเกตไหมไอ้ตรงกลาง2เราปูพื้นสีน้ำเงินใช่ค่ะสีจะแตกต่างใช่ไหมครับใช่ค่ะขณะเดียวกันดูทางขวามือสุดฝั่งสีก็มีสีน้ำเงินด้วยก็มีสีน้ำเงินที่ท่านปัญญาอุชาชนถูกไหมแปลว่าอะไรใช่ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทำไมไม่พื้นขาวเหมือนชาวบ้านเขาแปลว่าอะไรมันก็สะพัดเมื่อกี้เราพูดกันว่าตรงกลาง2นั้นจะเทไปทางฝั่งไหนหรือจะระเบิดออกจากกันขณะเดียวกันในกลุ่ม4เรามั่นใจได้อย่างไรว่าจะเหนียวแน่นเกาะกลุ่ม4ตลอดจนกระทั่งบ่ายวันนี้มันไม่มีใครตอบได้หรอกค่ะไม่มีใครตอบได้หรอกด้วยความเคารพนะบางเรื่องออกจากไม่บังควรและไม่บังอาจที่จะออกจากปากพวกเรานะแต่ว่าอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ที่เราสังเคราะห์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วนำขึ้นจอในขณะนี้มันจะเป็นตัวบอกเรื่องเยอะมากเอาคุณผู้ฟังทางวิทยุผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังทางวิทยุคงร้อนพอสมควรอยากเห็นเอากันอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นจอให้เสร็จรายการ9โมงครึ่งเสร็จรายการ9โมงครึ่งย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังใน YouTube หรือใน Facebook เจาะลึกก็แล้วกันนะประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับแต่คนแคปไปหมดแล้วล่ะหน้าจอเนี้ยเหรอไม่ต้องรอละเสียเวลาช้าดังนั้น3โหวตเป็นคุณกับท่านนายกเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะ4โหวตเป็นลบกับท่านนายกเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะเหลือตรงกลาง2เสียง2มติที่โหวตวันนั้นมีทั้งโหวตเป็นคุณและโหวตเป็นลบชัดเจนคำถามก็คือวันนี้วันชี้ขาดชะตากรรมทางการเมืองของท่านนายกเศรษฐา2เสียงจะเทไปทางไหนขณะเดียวกันในกลุ่ม4ยังเหนียวแน่นไหมในกลุ่ม4ยังเกาะกลุ่ม4เหนียวแน่นอยู่หรือไม่รอแต่ผมบอกได้เลยนะอาจารย์นครินทร์อาจารย์อุดมรัตอมฤทธิ์แล้วก็คุณสุเมธเขาเหนียวแน่นคุณสุเมธนี่เขาเหนียวแน่นฝั่งนี้เหนียวแน่นอุดมสิทธิใครที่มาจากศาลฎีกาดีกว่าท่านที่มาจากศาลฎีกาทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจรนิติวิรุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเหนียวแน่นคนนี้ที่มาจากศาลฎีกานี่เหนียวแน่นชัดเจนรับทราบกันตามนี้โอเครอบ่าย3วันนี้รู้ของจริงแต่อย่าขยันขยออย่าคาดคั้นและอย่าขู่เข็นหมาแก่ให้ฟันธงเพราะไม่ฟันธงไม่ใจอ่อนพอจบมาเอาละครับเอาละครับเราจะสร้างฉากทัศน์ที่น่ากลัวสักนิดหนึ่งสมมุติว่าท่านนายกเศรษฐาไม่รอดถ้าไม่รอดกระบวนการหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรถ้ารอดมันไม่มีปัญหาหรอกใช่งานเดินหน้าต่อเพราะแผนต่างๆมันมีอยู่แล้วนายกเศรษฐาก็ทำหน้าที่ต่อไปใช่ค่ะกำหนดการเดิมมีอยู่แล้วเรียบร้อยโอเคแต่ถ้าไม่รอดกระบวนการหลังจากถูกถอดถอนจะเป็นอย่างไรเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เดี๋ยวสักครู่นะคะประเด็นที่เราอยากรู้มากๆเลยก็คือประเด็นที่เราอยากรู้มากๆเลยนะก็คือแน่นอนที่สุด ก็ต้องมีรักษาการนายกต้องมีรักษาการนายกมีอำนาจยุบสภาหรือเปล่า อยากรู้จักอันนี้สำคัญมากนะคำถามนี้สำคัญไปที่อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คุณนายคุณมรัตน์สวัสดีครับโอเคอาจารย์ฮะกระบวนการหลังจากถอดถอนท่านนายกเศรษฐาสมมติก่อนถอดถอนท่านเศรษฐากระบวนการหลังจากถอดถอนท่านเศรษฐาจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์สุภาพหลุดแน่นอนใช่ไหมครับเราสร้างฉากทัศน์ขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หรือเพื่อการทำความเข้าใจในเชิงของข้อมูลพื้นฐานนะครับครับสมมติอาจารย์สมชายเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเสียงมันไม่ชัดเจนขออนุญาตตัดสายแล้วต่อสายกลับไปใหม่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะฟังกันไม่ชัดเจนไฮไลท์มันสำคัญเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่ค่ะสักครู่นะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกคำทุกประโยคจากนี้ทุกคนอยากฟังเดี๋ยวขออนุญาตนะคะที่มาบอลขอปรับต่อสายใหม่อีกรอบผมก็จะว่าน่าจะใช้สมอลทอล์กหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวทีมงานจะประสานให้เพราะว่าถ้าคุยไปแล้วขาดวิ่นมันเสียลมอ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นขอเคลียร์สายชัดเจนเพราะเราฟังอยู่ในห้องส่งถ้ามันไม่ชัดเราก็หงุดหงิดเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าทุกประโยคทุกประเด็นทุกคนอยากรู้สำคัญที่สุดก็คืออำนาจยุบสภาของรักษาการนายกทำได้ไหมไปกันที่อาจารย์สมชายสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายอีกรอบค่ะอาจารย์ครับครับผมโอเคชัดเจนแล้วค่ะดีค่ะอาจารย์กระบวนการหลังจากถอดถอนท่านนายกสมมติจะเป็นอย่างไรครับเชิญค่ะอาจารย์คือถ้าไม่ผิดก็ทำงานต่อไปครับแล้วก็เป็นตามที่หลายคนคาดการว่าอาจจะมีการปรับครม.หรือไม่อย่างไรอันนั้นครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะค่ะ
แต่ถ้ากรณีซึ่งศาลบอกว่าเป็นความผิดก็จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีทันทีค่ะทันทีกำหนดการต่างๆที่ท่านวางไว้ก็ไม่เป็นไรครับก็ให้คนอื่นไปแทนค่ะครับจะวางไว้เต็มเดือนยังไงก็แล้วแต่ไม่มีความหมายไม่ต้องไปแล้วครับก็ให้คนอื่นไปแทนนะครับครับส่วนการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็ต้องให้รองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นร่วมกันนะครับว่าจะให้ใครขึ้นมารักษาการแทนอันนี้คือเขียนไว้ในกฎหมายแต่ว่าครม.ชุดนี้เนี่ยเขาคุยกันตั้งแต่วันแรกที่ประชุมครม.เนี่ยตั้งแต่13กันยาปีที่แล้วเนี่ยนะนะบอกว่าอะไรล่ะให้คุณภูมิธรรมรองอันดับ1รักษาการรองอันดับ1แต่ก็สามารถที่จะมีมติแตกต่างได้นะครับอันนี้ก็คือการรักษาการรองนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วเนี่ยสภาก็จะต้องมีการนัดหมายเพื่อประชุมกันนะครับว่าจะเลือกใครนะครับที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นพรรคที่มี25เสียงขึ้นไป มาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งณวันนั้นเนี่ยฝุ่นก็น่าจะตลบพอสมควร ทุกฝ่ายก็อาจจะพยายามที่จะรวบรวมเสียงให้ได้เกิน250เสียงอันนี้เป็นการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับดังนั้นก็วุฒิไม่เกี่ยววุฒิไม่เกี่ยวใครรวมได้เกิน250คนนั้นก็เอาไปกินนายกรัฐมนตรีแล้วก็การฟอร์มคณะรัฐมนตรีก็จะเกิดขึ้นนะครับตามสัดส่วนของพรรคที่เข้ามาร่วมโหวตเป็นรัฐบาลครับครับในแต่ละจังหวะแต่ละขั้นตอนนั้นรัฐนูลบัญญัติไว้ไหมครับว่าต้องภายในกี่วันภายในกี่วันไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะปล่อยให้เนิ่นนานออกไปนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองเองก็จะเป็นฝ่ายที่จะดูในจังหวะนะที่เหมาะสมกันเองว่าในจังหวะนี้เนี่ยเจรจากันได้ไหมคุยกันได้ไหมแล้วก็สามารถได้ข้อยุติไหมนะครับแต่คงไม่นานหรอกครับคงไม่นานแต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนไม่มีกรอบเวลาโอเคแต่คราวนี้ที่ถามกันเยอะมากเลยก็คือรักษาการนายกมีอำนาจอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจยุบสภามีหรือไม่ทำได้ไหมคะในกฎหมายก็คือว่าตัวรักษาการนายกนั้นเนี่ยก็มีสถานะเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆทุกอย่างตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเชิงความเหมาะสมมารยาททางการเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งในเชิงของการมองโอกาสทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินให้ดีนะครับว่าจะเป็นอย่างไร okay. ผมคิดว่าการยุบสภาไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าประเมินจากสถานการณ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะถ้ายุบแล้วเนี่ยฝ่ายที่ยุบอาจจะเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน oh. นะครับเพราะว่ากระแสความนิยมของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากผลของการสำรวจต่างๆเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลยังไม่เป็นผลดีในปัจจุบันนะค่ะเป็นดิจิตอลก็ยังไม่ออกนะค่ะนะถ้าออกแล้วก็อาจจะมีกระแสในทางที่ดีขึ้นบ้างแต่ตอนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลงานต่างๆ1ปียังไม่เกิดความชัดเจนค่ะแล้วก็ถ้ายุบเนี่ยผมว่าเสียหายดังนั้นโอกาสยุบคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับค่ะ2ประเด็นแล้วกันอาจารย์ประเด็นในแง่ของกฎหมายกฎหมายห้ามไว้มั้ยกฎหมายให้มั้ยไอ้เรื่องอำนาจยุบสภาไม่ได้ห้ามครับก็คือสามารถที่จะยุบสภาได้รักษาการนายกย้ำกันตรงนี้สามารถยุบสภาได้นะมีอำนาจทำได้แต่เชื่อว่าไม่กล้ายุบเพราะจังหวัดทางการเมืองมันไม่ใช่และมันก็ไม่ให้ครับผมถ้ายุบเสียเปรียบก็ลองยุบดูดิอาจารย์ท้าเลยนะอาจารย์อยากจะสมัครเลยอาจารย์ไม่ครับผมอายุมากแล้วเดี๋ยวคำว่าลองยุบดูสิแปลว่าอะไรในยะที่ซ่อนอยู่ภายใต้คีย์เสียงที่เรียบๆว่าลองยุบดูสิขยายความสักนิดสิครับแปลว่าอะไรหาเรื่องผมอีกแล้วนะครับโอเคภายใต้เสียงหัวเราะก็ได้โอเคครับคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าพรรคทางฝ่ายรัฐบาลนั้นเนี่ยมองในเชิงของคะแนนนิยมนั้นเนี่ยอาจจะเสียเปรียบพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นเนี่ยเอาพูดง่ายๆเนี่ยเขายังไม่ได้ทำงานอะไรนะครับนะในขณะที่รัฐบาลเองเนี่ยทำงานมา1ปีแล้วก็1ปีนี้เนี่ยเป็น1ปีซึ่งใช้คำว่ายังไม่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์หรืออาจจะถูกตาประชาชนถูกใจประชาชนมากนัก
ครับหลายเรื่องซึ่งเป็นนโยบายหลักที่สำคัญเนี่ย เรายังไม่เห็นภาพของการที่จะทำออกมาเป็นรูปธรรมมีแต่เลื่อนออกไปไงเช่นอย่างเช่นเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะก็ออกไปเป็นไตรมาสที่4ปลายปีนี้แล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนอีกหลายต่อหลายอย่างหลายคนก็ยังบอกว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ยากด้วยซ้ำลดค่าน้ำค่าไฟต่างๆค่าพลังงานต่างๆเนี่ยก็เป็นมาตรการชั่วคราวไม่ได้เป็นการปรับในเชิงของโครงสร้างแล้วก็เป็นการที่ทำให้กินเนื้อของตัวเองไปเรื่อยๆในต้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการยุบในสถานการณ์นี้เนี่ยรัฐบาลไม่น่าจะได้เปรียบครับครับครับอาจารย์สมมติว่าสอยคุณเศรษฐานะแล้วก็ต้องมีนายกรัฐสภานะแล้วก็ต้องโหวตหานายกกันใหม่ในสภากระบวนการในเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นร่างพรบงบประมาณก็ไม่ได้สะดุดใช่ไหมครับก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกอย่างเดินหน้าต่อครับนะครับนะเพราะสภาก็ยังอยู่ในสามารถทำงานต่อไปนะครับไม่มีปัญหาครม.ที่เป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมได้ครับเพียงแต่ว่าจิตใจในการทำงานกับจิตใจที่จะต้องวิ่งเต้นนะครับหารวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยจิตใจไปทางไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองส่วนราชการประจำนั้นเนี่ยก็อาจจะมีภาวะของการที่ว่ารอเจ้านายใหม่นะครับเพราะว่าณวันนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเอ๊ะยังไม่ชัดเจนนะถ้าทุ่มไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเป็นต้นก็จะสภาวะเกี่ยวว่างเท่านั้นเองแต่ว่าในเชิงกฎหมายนั้นเนี่ยทุกอย่างยังสามารถทำได้ตามปกติครับอาจารย์คิดว่ากว่าจะได้รัฐบาลในกรณีที่ถอดถอนแล้วก็จะต้องหานายกใหม่ฟอร์มครม.กันใหม่อาจารย์คิดว่ากระบวนการของมันช้าสุดนะกี่เดือนโอ้ยผมให้15วันก็ได้แล้วครับถ้าจะทำกันจริงๆ15วันก็ได้ใช่ครับผมให้เวลาเท่านั้นแหละครับ15วันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องรอกันมากมายแล้วประเทศเองเนี่ยไม่รอกับเขานะเราต้องการรัฐบาลอย่างรวดเร็วเพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างชาติเขาก็จะมองครับเอ๊ะคุณยังไม่รัฐบาลเขาไม่มาลงทุนสิเขาก็ไม่เข้ามาสินะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสภาเองจะต้องรีบดำเนินการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเกิดภายใน1คืนแค่นั้นเองครับคุณทนายเขาไม่ได้เจรจากันนานเร็วเรื่องแบบนี้เร็วนะเร็วใช่ไหมปลายนี้สมมตินะครับพออ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับตก6โมงเย็นคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับนะมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับอืมโอเคอาจารย์ปูมาสักขนาดนี้ก็ดีครับเพราะมีคนเขาบอกว่าอย่าถอดถอนนายกนะถ้าถอดถอนนายกจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจประเทศอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับโอ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงคือผมไม่ได้ยุให้ถอดถอนนะแต่ว่าการถอดถอนดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ออกแบบในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับและก็มีหนทางในการที่จะรองรับปัญหาต่างๆอยู่นั่นก็คือมีทั้งนายกรักษาการมีทั้งครม.รักษาการมีกระบวนการในการที่จะเลือกนายกกลับเข้ามาใหม่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายไม่เกิดสุญญากาศแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าการชะงักงันใช้คำว่าการชะงักงันในแง่ของการที่จะพัฒนาประเทศนั้นนะอาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ถ้าหากว่าหลายคนก็บอกนะบอกว่าเอ๊ะชะงักสักแป๊บนึงแล้ววิ่งต่ออาจจะดูดีกว่าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเกิดสุญญากาศทางการเมืองแต่อย่างใดไม่เกิดอย่างแน่นอนครับเขาบอกว่าทันทีที่ถอดถอนนายกเศรษฐาตลาดหุ้นจะระเนระนาดตลาดหุ้นจะพินาศมากกว่าที่เห็นที่เป็นอยู่อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าครูจะเป็นประเด็นที่จะต้องกังวลหรือตระหนักไหมครับคือเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรแน่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งพูดได้ทั้งสองทางอ่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเขียวอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูข้อเท็จจริงนะครับเอ๊ะจะใช้คำว่ารองดูสิอีกรอบหนึ่งไหมต้องอาจารย์แม่ลองดูสิบ่อยเหลือเกินอาจารย์อ้าวอาจารย์สุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายอาจารย์อยากจะสรุปอะไรให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมได้รับไปคิดต่อบ้างครับคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าผลของการวิจัยของศาสตร์ดรจะเป็นอย่างไรเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามนะครับ
ถ้าเป็นบวกเอาล่ะมันก็เดินต่อไปนะครับแต่บทเรียนของการในเรื่องนี้นี่ก็คือว่าตัวคนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาจะเสนอทูลเกล้าแต่งตั้งใครเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะต้องคิดให้รอบคอบและรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าสุดท้ายจะบอกว่าท่านไม่ผิดก็ตามแต่ถามว่า84วันที่เสียไปในจังหวะที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วท่านเองก็ต้องใจคอไม่ดีทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับต้องมีกังวลใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือทำให้ประเทศเองเนี่ยอยู่ในภาวะชะงักงันหลายต่อหลายฝ่ายต้องรอดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านนะครับใช้อำนาจในการที่จะตัดสินใจแต่งตั้งคนโดยไม่รอบคอบหรือไม่ดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบทเรียนครับว่าต่อจากนี้ไปเวลาจะทำอะไรในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องคิดต้องรอบคอบมากขึ้นไม่เช่นนั้นประเทศก็จะเสียโอกาสครับโอเคข้อห่วงใยจากอาจารย์สมชัยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตกกต.ฝากทิ้งท้ายได้แบบกริบเลยกริบเลยไอ้กริบนี่หมายถึงข่มกริบไม่รู้แล้วแต่จะคิดโดนทีเดียวขาดเลยพ่วงหมดเลยอ่ะมันก็จริงจะเย็นๆใครที่มอนิเตอร์เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ช็อตโน้ตรายงานนายกรายงานดีๆนะครับรายงานให้ถูกด้วยนะรายงานดีๆนะครับอย่าตกคำเดียวเลยนะความหมายเปลี่ยนอย่าตกแต่คำเดียวนะครับด้วยความเคารพออกจากปากอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรนะครับอย่าเผลอตบปากผิดคนนะครับแต่มันก็จริงอย่างที่อาจารย์สมชัยว่านะใช่อาจารย์ฝากไว้ก็เป็นข้อคิดที่ดีเรียนครั้งสำคัญเลยล่ะสำหรับผู้บริหารผู้คนในทางการเมืองทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งใช่มันใช้ได้หมดต้องตระหนักในเรื่องนี้ประเทศไทยเสียเวลากับเรื่องนี้มากไปแล้วค่ะพูดตรงๆวันนี้จะจบละไอ้ที่บอกว่าเสียเวลาไปแล้วก็อย่างที่อาจารย์สมชัยพูดก็คือว่าทันทีที่มีประเด็นตรงนี้ขึ้นมามันก็เกิดการชะงักรอถูกรอความชัดเจนถูกต้องชะงักแล้วรออะไรรอความชัดเจนใช่ค่ะชัดเจนว่ายังจะเป็นนายกคนเดิมหรือไม่หรือจะต้องเปลี่ยนหรือจะอะไรอย่างไรเปลี่ยนแล้วใครจะมาอีกมันก็ต้องลุ้นกันต่อไงเมื่อการเมืองมันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนปัญหาเศรษฐกิจมันก็เคลื่อนยากรอไงก็รอความชัดเจนเอาเป็นว่ารัฐบาลจะไปคุยกับใครกลไกรัฐจะไปคุยกับใครโดยเฉพาะต่างชาติเขาก็มองหน้าก็คุยก็คุยอ่ะก็ได้แต่คุยไงคุยมาก็ฟังได้แต่คุยแต่พอถึงเวลาจะตัดสินใจจะลงนามอะไรเขายังพอรอดูจะตัดสินใจอะไรอย่างไรช็อตนั้นยังเป็นพวกคนอยู่หรือเปล่าขอเวทแอนด์ซีก่อนอ่ะพักสักครู่ในช่วงหน้ามีเรื่องที่ทำท่าจะกลายเป็นสายล่อฟ้าใหม่อีกหนึ่งเรื่องงงมากเลยเขาบอกว่าเมื่อวานประชุมครม.เนี่ยค่ะมีวาระลับนะมันมีวาระสุดท้ายเพื่อนเลยคือปกติเวลาทำวาระประชุมเนี่ยวาระสุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆใช่ค่ะแล้วแต่ใครจะเสนออะไรหรือเพิ่มเติมอะไรปรากฏว่าเมื่อวานพอถึงวาระอื่นๆท้ายการประชุมจะปิดประชุมอยู่แล้วล่ะค่ะกระทรวงยุติธรรมโผล่พรวดขึ้นมาค่ะมีวาระลับวาระจอหนึ่งเรื่องค่ะแล้วขอประชุมลับไล่ทุกคนออกจากห้องคือคนนี่หมายถึงคนที่เป็นข้าราชการอะไรที่ไม่ใช่ครม.หรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกหมดช่วงหน้ามาดูกันใช่ไหมครับว่าคือเรื่องอะไรอย่างไรพักสักครู่กลับมาตามกันต่อค่ะจอบลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาว่ากันต่อค่ะประชุมครม.เมื่อวานนี้เขาบอกมีวาระรับปกติเนี่ยการทำวาระประชุมเนี่ยสุดท้ายเพื่อนแหละเขาจะห้อยท้ายไว้เป็นวาระอื่นๆค่ะทุกวงประชุมไม่ว่าจะราชการการเมืองหรือธุรกิจเขาจะห้อยท้ายวาระอื่นๆเผื่อที่จะมีอะไรพิเศษเผื่อที่จะมีอะไรที่มันจอนกันเข้ามาอันนั้นคือหลักการโปรตีเมื่อวานพอการประชุมไล่ถึงวาระอื่นๆก็จะปิดประชุมกันอยู่แล้วนะก็คือสุดท้ายท้ายสุดจบแล้วเตรียมจบใช่ใช่ใช่กระทรวงยุติธรรมอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยค่ะขอเสนอวาระจอนพินารับให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องใช่จะเหลือแต่ครม.กับคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเท่านั้นจริงๆเท่านั้นแล้วเป็นหัวด้วยไม่ใช่ระดับเจ้าหน้าที่ด้วย
มันจะรับตรงไหนสุดท้ายนักข่าวมันก็รู้กันทั้งประเทศความลับไม่มีในโลกปรากฏว่าวาระร้อนจอนแล้วก็ลับสุดยอดนะค่ะก็คือวาระที่ว่ากันด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลบางกรณีฟังอีกทีค่ะฟังอีกทีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลบางกรณีขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลเว้นหายใจนิดนึงบางกรณีไม่เข้าใจค่ะแต่น่าสนใจทำไมร้อนทำไมจอนและทำไมมันลับและทำไมมันลับค่ะปรากฏว่าคุณพงศวาทนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เราเคยสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งเดินลงมาจากห้องประชุมครม.ก็คือห้องประชุมรับกันแล้วมี2ท่านนี้เดินออกมาโอเคก็ไม่รู้สิทีนี้จังหวะที่เดินลงมาเนี่ยเดินลงมาในจังหวะที่เขาประชุมวาระรับเสร็จแล้ววาระรับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ได้เกี่ยวหรืออยู่ข้างบนเสร็จแล้วถูกหรือถูกไล่ออกจากห้องประชุมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะนี่พูดเผื่อไว้นะแต่มีคนถอดรหัสไปไกลแล้วล่ะก็ไม่รู้สิเมื่อค่ำเมื่อวานทีมงานของเราเนี่ยทีมงานของจอดลึกเนี่ยก็ต่อสายไปที่คุณสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์อยากจะขอสนทนาเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องวาระลับจอดห้องไหมร้อนลับไล่ทุกคนออกจากห้องแล้วเป็นของกระทรวงยุติธรรมแล้วเป็นของกระทรวงยุติธรรมด้วยจะไม่คิดได้ยังไงล่ะพี่ดานายแล้วเป็นเรื่องการขออภัยโทษด้วยเออนั่นสิคำตอบจากปากคุณสาการก็คือผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องชักงงๆเหมือนกันค่ะก็ตามข่าวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่ผมไม่รู้ปรากฏว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องค่ะแล้วปลัดรู้เรื่องไหมหมายถึงปลัดยุติธรรมนะไม่ถึงตัวหมายถึงปลัดยุติธรรมนะไม่ถึงตัวทุกเรื่องอะไรที่ผ่านจากกระทรวงจะเข้าที่ประชุมมันต้องผ่านปลัดนะก่อนไปถึงรัฐมนตรีและมันก็ต้องผ่านอธิบดีด้วยและมันต้องชงจากอธิบดีถ้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิบดีก็ต้องผ่านอธิบดีก่อนไปปลัดและมันต้องชงจากอธิบดีใช่อธิบดีบอกไม่รู้เรื่องแต่ไอ้ประเด็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอธิบดีอธิบดีโดยตรงแต่อธิบดีบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้สิถูกสั่งปิดปากเปล่าก็ไม่รู้นี่ผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะทวนอีกครั้งนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลบางกรณีค่ะแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบก็ตามนี้แหละทำไมต้องไปมันจรทำไมมันร้อนและทำไมมันลับทั้งจรทั้งร้อนแล้วก็ทั้งลับปิดท้ายด้วยไม่รู้เรื่องค่ะหมายถึงที่พี่ดีกล่าวนะเพราะฉะนั้นรอเหอะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ความจริงก็จะปรากฏตอนเย็นนักข่าวดักท่านนายกที่ทำเนียบค่ะก็ต้องถามเรื่องนี้แหละทันทีที่ท่านนายกปะหน้านักข่าวป้ากับนักข่าวก็กรูกันเข้าไปเลยตะโกนถามไอ้เรื่องนี้เลยประชุมลับวาระจรน่ะใช่ไปดูภาษากายของท่านนายกไปฟังอะไรที่ออกจากปากนายกสักนิดสิครับเชิญค่ะเป็นที่ประชุมครม.นี้ตอนหลังมีวาระจรของกระทรวงนี้ทำกับหลักเกณฑ์การขออภัยโทษตรงนี้ค่ะไม่ครับไม่เป็นการหาตรงนี้นะครับการหาอยู่ในใจเกี่ยวกับการจะต้องมาแล้วก็นายกในช่วงเช้าท่านนายกก็คือเข้าทำเนียบตามปกติใช่ไหมคะในช่วงเช้าก่อนไปตลาดเพื่อจิตนะคะโอ้ผมเข้าผมมีตั้งสามวงครับมีอัดเทปเรื่องพบประชาชนมีพูดเรื่องท่องเที่ยวมีอะไรเยอะแยะเลยครับขอบคุณค่ะท่านนายกนั่งหัวโต๊ะที่ประชุมครม.ใช่ไหมท่านนายกบอกไม่ทราบเอาอย่างนี้ภาษากายของท่านนายกเมื่อสักครู่มันบอกว่ามีเรื่องนี้แต่อาจจะไม่พร้อมจะตอบในรายละเอียดผมอาจจะอ่านภาษากายผิดก็ได้หรือว่าถอดจิตอ่านถอดจิตใจท่านนายกผมอาจจะอ่านภาษากายของท่านนายกผิดแต่ว่าผมเท่าที่ผมเห็นภาษากายเมื่อสักครู่อ่ะแสดงว่าเรื่องนี้มีแต่เปิดเผยไม่ได้ค่ะเพราะตอบสั้นๆว่าไม่รู้แปลว่าไม่อะไรไม่บอกไม่ใช่ธรรมชาติของนายกเศรษฐาค่ะถ้าเรื่องนี้ไม่มีจริงๆนะท่านนายกเศรษฐาจะปักหลักตอบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเลยไม่มีหรอกคุณไปเอาคำจากไหนไม่มีแต่ตอบสั้นๆว่าไม่โอเค
อ่ะมีอีกเมื่อวานเป็นวันอังคารบ่ายๆเย็นๆของทุกวันอังคารค่ะแต่ละพรรคการเมืองเขามักจะใช้เป็นจังหวะในการประชุมพรรคประชุมประจำสัปดาห์ประชุมอะไรเขาอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยค่ะเขาจะถือเลิกบ่ายหลังครม.วันอังคารหลังครม.ใช่ประชุมพรรคตัวเองเป็นจังหวะในการประชุมส.ส.อาจจะบอกกล่าวเรื่องราวภายในครม.อนุนหรือมีอะไรจะกำชับกำชากันอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเมื่อวานตอนบ่ายๆก็เช่นกันเป็นวันที่เขากำหนดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ปกติเขาก็ประชุมกันที่ตึก OAI ใช่ค่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ค่ะที่ตั้งที่ทำการของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันใช่แล้วเมื่อวานพิเศษเขาย้ายที่ประชุมพรรคจากตึก OAI ไปที่ตึกชิ้น3ชินวัตร3อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีไกลเลยนะคนละเส้นเลยนะเพชรบุรีมาวิภาวดีเปลี่ยนบ้างอยู่จริงๆกับร้านอาหารเพลินใช่เปลี่ยนบ้างอยู่ข้างๆสำนักงานใหญ่ของตรีเพชรอีซูซูอ๋อเออใช่เด่นถัดไปก็จะเป็นตึกซันโยอ๋อถัดไปอีกหน่อยก็เซ็นทรัลแล้วล่ะอีกฝั่งนึงเป็นเซ็นทรัลใช่ค่ะนะโอเคปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยย้ายที่ประชุมเขาย้ายที่ประชุมพักจากเพชรบุรีมาวิภาวดีค่ะปรากฏว่าหัวหน้าพักไม่อยู่หัวหน้าพักติดภารกิจไปศึกษาดูงานหลักสูตรไปดูงานที่จีนหลักสูตรค่ะมินิวปอใช่ค่ะท่านเรียนอยู่นะคะท่านหัวหน้าพักขณะเดียวกันปกติประชุมพักประจำสัปดาห์นายกเศรษฐาก็ใช้เป็นจังหวะในการเข้ามาพูดคุยพบปะกับสมาชิกและส.ส.ใช้เป็นจังหวะในการเข้ามาสัมผัสกับบรรดาส.ส.จะเข้าร่วมฟังการประชุมด้วยไงใช่ปรากฏว่าเมื่อวานนายกเศรษฐาไม่ได้ไปร่วมมีภารกิจเพราะมีภารกิจรับเสด็จใช่เฝ้ารับเสด็จค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะไปร่วมประชุมพักได้สรุปก็คือหัวหน้าพักไม่อยู่ไปดูงานที่จีนใช่ค่ะนายกติดภารกิจติดภารกิจรับเสด็จดังนั้นมีคนมาทักษิณทำหน้าที่แทนคุณทักษิณไปทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนใช่ค่ะชัดเจนใช่แล้วเมื่อวานก็คึกคักพอสมควรแต่ไฮไลท์อยู่แค่นี้แหละไฮไลท์มีแค่นี้เองไฮไลท์มันอยู่แค่นี้เองก็คือส่วนใหญ่นะก็ไปเป่ากระหม่อมส่วนใหญ่ก็ไปเป่ากระหม่อมสส อีก3ปีพรรคเพื่อไทยจะได้เกิน200แน่ๆแล้วก็บอกด้วยนะแนะนำเลยนะว่าเราเป็นสสได้นะต้องรู้จักกตัญญูกับประชาชนนั่นแปลว่าเป็นสสแล้วต้องลงพื้นที่ต้องอะไรต่างๆสม่ำเสมอก็พยายามกำชับอะให้ไปลงพื้นที่ดูแลประชาชนอะนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะใช่ไหมอย่าไปคิดเยอะเลยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะจับยุทธไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังอยู่กับการเมืองวันนี้การเมืองเยอะสักนิดนึง อย่างที่ทราบกันนะครับยุบพักเก้าไกลค่ะยุบแล้วค่ะตัดสิทธิกรรมการบริหารค่ะปรากฏว่าอดีตกรรมการบริหารพักเก้าไกลอย่างหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาก็พลอยฟ้าพลอยฝนถูกประหารชีวิตทางการเมืองไปด้วยนี่เป็นอดีตส.ส.พิษณุโลกนะหลุดจากส.ส.พิษณุโลกแล้วก็หลุดจากเก้าอี้รองประธานสภาโอเคเรื่องรองประธานสภาสมบัติผัดกันชมระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาพยักหน้ากันเขาก็จบกันได้ไม่มีปัญหาหรอกที่เหลือก็คือเจริญจากก้านที่เหลือก็คือกระบวนการขอลีลาสักนิดนึงกระบวนท่าสักนิดนึงขอมีลีลาสักนิดนึงจริตใจกล้ากันสักนิดนึงให้ดูให้มันมีชั้นมีเชิงดูให้มันยากๆหน่อยดูมีชั้นมีเชิงอะไรประมาณนั้นจริงๆมันจบไปตั้งแต่แรกแล้วแหละตั้งแต่แรกแล้วไม่มีอะไรเลยมันลงตัวแต่แรกแล้วลงตัวว่าอย่างไรก็เป็นของภูมิใจไทยภูมิใจไทยและไม่ผิดไปจากที่คาดและไม่ได้ผิดไปจากที่คาดก็คือภูมิใจไทยเขาส่งชื่อแบบค่ะพระดอนปริศนานันทกุลลูกของเฮียเตอร์พร้อมมากไปเป็นรองประธานสภาโอเคจบกันไปแต่คราวนี้ตำแหน่งสสเขต1พิษณุโลกที่ว่างลงต้องเลือกตั้งซ่อมนะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม15กันยานี้ค่ะพรรคประชาชนเขาก็พร้อมเขาประกาศเปิดตัวตั้งแต่ไก่โหเขาพร้อมมากเขาประกาศเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกก็คือโฟกใช่เคยเป็นผู้ช่วยสสปฏิพัฒน์ใช่เปิดตัวก็เป็นคนอยู่ในพื้นที่ผู้ช่วยสสของหมอของนั่นแหละใช่ค่ะนะครับก็เป็นคนทำงานอยู่ในพื้นที่นั่นแหละใช่ทำงานมาให้โดยตลอดแล้วก็เป็นคนพื้นเพก็เป็นคนที่นั่นด้วยโอเค
ขณะที่ทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลจะอย่างไรล่ะมันเกิดอากาศไม่รู้สิผมถอดรหัสอย่างนี้อย่าโกรธกันนะผมถอดรหัสได้ว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาเกี่ยงกันเขาเกี่ยงกันส่งคนส่งเขาเกี่ยงกันส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส่งเลยพักคุณชงเซหรือเปล่าทำไมจะเกิดอาการเกี่ยงกันอ่ะออดูผลการเลือกตั้งพิษณุโลกเขต1เปรียบเทียบกันเมื่อปี2562กับ2566ดูคะแนนดูข้อมูลตรงนี้ดูจากวิทยาศาสตร์ตรงนี้แล้วจะเข้าใจว่าทำไมจึงเกี่ยงกันไปดูช่องซ้ายมือสุดก่อนเลือกตั้งเมื่อปี62เขต1พิษณุโลกหักปากกาเซียนใช่ค่ะโอ้โหใหม่มาแรงใหม่มาแรงอนาคตใหม่ตอนนั้นเขาใช้ชื่ออนาคตใหม่ปฏิพัฒน์สันติพาดากวาดมาเลย 35,579 คะแนนมาที่1มาที่1เลยคะแนนแบบชนะฉิวขาดเลยค่ะอันดับ2พปชรค่ะส่งเศรษฐากิตติจารุรักษ์ได้ไป 23,682 คะแนนทิ้งกันกี่คะแนนเนี่ยทิ้งกันหลักหมื่นอ่ะทิ้งกันหมื่นกว่านะเนี่ยหมื่นกว่าค่ะทิ้งกันหลักหมื่นอ่ะทิ้งกัน12,000ค่ะทิ้งกัน12,000 12,000เศษๆอีกต่างหากอนาคตใหม่เป็นใครมาจากไหนวะลงสมัยแรกก็ได้อ่ะได้เลยและชนะ12,000ด้วยท่วมท้นสมัยปี62พปชรรวมดาวจริงๆค่ะรวมดาวจริงๆรวมดาวโอเคนึกออกรวมดาวสมัยปี62นี่เขา powerful นะพปชรรวมดาวแต่เขาก็ได้เท่านี้เขาก็ได้แค่นี้เขาได้เท่านี้เพราะว่าอนาคตใหม่แรงกว่าเขาแพ้เด็กใหม่ตั้ง12,000ใช่ค่ะอันดับ3ฮะประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะได้ไป 18,613 คะแนนโอ้มันสะเทาะโอ้โหทั้งความเป็นหมอวรงด้วยและทั้งความเป็นประชาธิปัตย์คือมันขาลง2แรงบวกจบเลยอ่ะขาลงยกกำลัง2ใช่ค่ะโอเคทีนี้ตัดกลับมาปี66 2566อันดับ1อันดับ1ก็จะอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลนะคะคนเดิมเหมือนกันปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมอีก 4,842 คะแนนอ่ะสังเกตไหมครับทะลุขึ้นไปที่ 40,000 กว่าใช่ค่ะ 4,842 คะแนนอ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะอันดับ2อันดับ2พปชรค่ะส่งอดุลวิทย์วิวัฒนานะคะได้มา 19,096 คะแนนคะแนนถ้าเทียบกับเศรษฐานะหายไปนะไม่รู้ว่าไปรวมอยู่ที่ก้าวไกลหรือเปล่าใช่ป่ะคะแนนมันหายไปโอ้โหจาก 23,000 ปี62เหลือ 19,000 ปี62อนาคตใหม่ชนะพปชร 12,000 ปี66ก้าวไกลชนะพปชร 20,000 กว่า 21,000 ค่ะโอ้ยเห็นไหมตกใจอ่ะ21,000ใช่ชนะก่อนเอากันนี้ชนะมากกว่าเดิมพี่ดานัยชนะ12,000มาปี66ชนะ21,000โอ้โหคะแนนหายเทไปให้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันดับ3ฮะอันดับ3ก็เป็นเพื่อไทยค่ะณัฐธรัตน์นะคะชามภูนุชนะคะ 18,180 คะแนนเท่านั้นเองอันดับ4อันดับ4รทสช.ส่งธนิตกิตติจารุรักษ์ได้มา 10,229 คะแนนเท่านั้นเองโอ้สังเกตไหมครับถ้าเอาอันดับ2อันดับ3ก็คือพปชรกับรทสช.รวมกันไม่เอา2อันดับอ๋อ2อันดับเอาพปชรกับเอาเพื่อไทยเอาที่2ที่3มาบวกกันนะยังไม่ชนะเลยไม่ชนะบวกกันแล้วมันจะได้ 37,000 ค่ะขนาดที่อันดับ1เขาได้ 40,000 ใช่ถ้าจะชนะถ้าจะล้มให้ได้จริงๆคุณต้องรวม3พรรคคุณจะต้องเอาพปชรบวกเพื่อไทยและบวกรทสชถึงจะเกิน 40,812 ที่เขาได้จะทะลุไปกว่าแม้กันนั้นรวม3พรรคนะ2 3 4นะคะแนนก็ยังโอเคชนะเบอร์1ก็จริงแต่ชนะไม่เยอะนะนับรวมแล้วชนะประมาณสัก 7,000-8,000 คะแนนเองค่ะรู้สึกจะแค่นั้นจริงๆนะค่ะโดยประมาณถ้าดูตัวเลขสุดๆเลยแล้วเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ล่ะพี่ดนัยอันนี้มัน62 66ปีนี้67แล้วเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขาก็ต้องหมายมั่นปั้นมือแล้วจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลประชาชนจะไม่ส่งได้ยังไงคะแนนออกมาขนาดนี้ถูกไหมแต่คราวนี้มันเป็นโจทย์ยากสำหรับพปชรกับพรรคเพื่อไทยเจ้าไงใครจะส่งคนลง อยากจะใช้คำว่าถ้าจะเกี่ยงกันลงเพราะการลงทุนครั้งนี้อย่างไรก็ขาดทุนเพราะการลงทุนครั้งนี้อย่างไรก็ไม่ feasible แต่ไม่ส่งก็ไม่ได้นะพี่ดนัยไม่ส่งก็เสียส่งทางเสียมากเลยเสียส่งทางการเมืองแต่ถ้าส่งและแพ้เยอะมันก็เสียส่งทางการเมืองก็หนักขึ้นกว่าเดิมอะแต่ไม่ส่งก็ไม่ได้แต่ส่งแล้วแพ้เยอะก็ยิ่งโดนหนักไปอีกอะนั่นสิ
แล้วจะทำยังไงอ่ะไม่ทราบนี่เขาคิดหนักกันเลยอ่ะไม่ทราบไม่ทราบเมื่อวานผู้กองธรรมนัสผบชร.ในฐานะที่เป็นเลขามันก็ต้องพูดบ้างก็ต้องแอคชั่นบ้างผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าจะส่งใครลงหรือไม่ในแง่ของผบชร.นะจะส่งใครลงหรือไม่ต้องดูความพร้อมของผู้สมัครใช่บังเอิญโตที่วางเอาไว้นั้นเป็นลูกชายของอดีตนายกอบจ.พิษณุโลกค่ะเนื่องมาจากว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาหมออ๋องกับทีมลงพื้นที่ตลอดสัมผัสพื้นที่ตลอดค่ะแต่ลูกชายของอดีตนายกอบจ.พิษณุโลกที่วางตัวเอาไว้แทบไม่ได้ไปสัมผัสพื้นที่เลยไปอยู่ตรงไหนล่ะก็ไม่ได้คิดมาก่อนไงไปอยู่ตรงไหนล่ะไม่ได้คิดมาก่อนไงว่ามันจะเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนสักขนาดนี้ไงค่ะตั้งหลักไม่ทันแล้วตั้งหลักไม่ทัน ค่ะแล้วจะยังไงต่อไปในเมื่อมันเกิดแบบนี้ขึ้น ค่ะเพราะบางคนบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ในส่วนรัฐบาลเขาก็ประเมินก็เป็นการวัดกระแสของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าบางคนมองมันก็วัดกระแสได้เหมือนกันคือผู้กองบอกว่าก็ต้องดูความพร้อมของตัวผู้สมัครซึ่งเป็นลูกของอดีตนายกอบจ.พิษณุโลกดูไม่พร้อมอ่ะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนจะไปทำพื้นที่อย่างไม่เพียงพอสักเท่าไหร่ครับคิวนี้มันปัจจุบันทันด่วนพูดง่ายๆไม่พร้อมอ่ะสุดท้ายถ้าจะลงเนี่ยพร้อมไหมค่ะขณะเดียวกันผู้กองก็ออกตัวว่าพื้นที่พิษณุโลกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของรองหัวหน้าพรรคที่ชื่อสันติพร้อมพัฒน์ก็อยู่ที่การตัดใจของสันติด้วยใช่ค่ะแต่สุดท้ายปลายทางก็คือต้องคุยกันภายในพรรคผบชร.ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะยกพวกไปคุยกับพรรคเพื่อไทยใช่คือจบนะขณะที่ไปถามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าโดยมารยาทพรรคอันดับ2ร่วมรัฐบาลเดียวกันคุณเอาไปก่อนเลยเสียสละเอาเลยอันดับ2เอาเลยคะแนนคุณได้มาอันดับ2นี่แม้จะห่างกันนิดเดียวนะ 19,000-18,000 นะแต่ก็เสียสละให้เอาเลยโอ้เสียสละเลยนะใช้คำว่าเสียสละเลยดูยิ่งใหญ่มากแต่ทั้งนี้ทางฝั่งผบชร.เขาก็บอกว่าเอ้ยดูให้ดีนะที่2ที่3เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะมันห่างกันนิดเดียวนะมันเนี่ย 19,000 กับ 18,000 ถ้านับแล้วก็ประมาณ 1,000 พันเดียว 1,000 นิดๆอ่ะ900 900 900อ่ะไม่ถึง 1,000 อ่ะ 1,000 นึงก็ได้อ้าว 1,000 นึงที่2ที่3มันแพ้ชนะกันแค่มันเหมือนไม่ห่างอ่ะมันเหมือนไม่ห่างดังนั้นเอาไปมั้ยเพื่อไทยส่งมั้ยเพื่อไทยส่งคือในทางการเมืองนะไม่ส่งก็เสียส่งก็ไม่ได้ไอ้คันส่งแพ้ก็ยิ่งหนักแล้วถ้าแพ้เยอะโอ้ยเสียทรงอีกมันก็เสียทรงเสียทรงหนักกว่าเดิมอีกและมันไม่ใช่แค่เสียทรงมันเสียเงินด้วยเงินมันต้องเสียอยู่แล้วไม่อยากเสียเสียดิเสียเงินด้วยใครอยากเสียเสียแล้วมันไม่คุ้มไงพี่ดนายลงทุนครั้งนี้ดีดลูกคิดแล้วมันไม่คุ้มเอาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตกลับมาว่ากันต่อนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปพักก่อนค่ะจอห์นเชื่อไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับร่างพรบ Entertainment Complex หรือร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอาชัดๆไหมร่างพรบคาสิโนเสรีเอากันให้ชัดๆเลยอันนี้ฟังง่ายเข้าใจง่ายเลยเข้าใจง่ายกว่าวันที่3คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกกฎหมายเพื่อรองรับบ่อนเสรีเขาออกกฎหมายเพื่อรองรับสถานบันเทิงครบวงจรแต่บังเอิญเนี่ยไอ้ความครบวงจรเนี่ยถ้าไม่มีคาสิโนมันก็ไม่เกิดอ่ะส่วนประกอบหลักของมันต้องมีคาสิโนอยู่ด้วยถ้าไม่มีคาสิโนเป็นงานล้มแผนคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าจะออกกฎหมายรองรับการเปิดคาสิโนไปตรงๆก็น่าเกลียดเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ Entertainment อยากจะเปิดคาสิโนใช่ไหมมาขอใบอนุญาตแต่เงื่อนไขใบอนุญาตก็คือขณะที่คุณลงทุนสร้างคาสิโนคุณต้องลงทุนทำสถานบันเทิงประเภทอื่นอีกสัก4ประเภทเช่นร้านอาหารหมูตู้มีคาสิโนมันก็ต้องมีร้านอาหารอยู่แล้วมีดิสองโรงแรมคุณต้องมีโรงแรมคุณจะเอาคนมาเล่นคาสิโนคุณก็ต้องมีโรงแรมรองรับเหมือนมาเก๊าอยู่แล้วหมูไม่บังคับกูก็ทำอยู่แล้วสองแล้วนะช้อปปิ้งช้อปปิ้งสามต้องมีห้างสรรพสินค้าต้องมีที่ซื้อของโอ้ยสบายใครไปมาเก๊ารู้เลยมีร้านอาหารด้วยมีโรงแรมให้พักด้วยมีที่ให้ช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ไปโยกแล้วก็ไปสู้กับไอ้โจรแขนเดียวด้วย
ไปวัดดวงบนโต๊ะบาคาร่าด้วยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจนฉันเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนับไปนับมาโอ้โหง่ายนิดเดียวสรุปก็คือคาสิโนเสรีนั่นแหละจบจบจบพอ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 อ่ะเยอะเยอะเยอะเขาบอกมาคือเมื่อวันที่12เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมอยู่คุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกมือยุทธศาสตร์การเมืองของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเขาก็เรียกประชุมพรรคร่วมรัฐบาลย้ำนะระดับหัวหน้าและเลขาพรรคนัดตอน 5:00 น.ที่ทำเนียบวัน12สิงหาราชการ12สิงหาตอนแรกนะก่อนประชุมนะก่อนหารือนะคุณพิธาพันธ์ก็ยืนยันคุณอนุทินก็คอนเฟิร์มเย็นวันนี้คุยกันเรื่องร่างกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุณสารวงศ์เลขาพรรคเพื่อไทยก็บอกจะคุยกันด้วยเรื่องร่างกฎหมายที่ค้างๆอยู่และรวมถึงร่างกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยทุกคนก็คอนเฟิร์มก็คงเรื่องนี้แหละหมายบ้านปั้นมือรอหลังการประชุมไปถามอีกทีคุณภูมิธรรมปฏิเสธไม่มีเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นเรื่องที่มีการประชุมสื่อมโนกันไปเองเขียนเองแต่มีการประชุมสื่อมโนกันไปเองงงกันเข้าไปใหญ่ไม่เป็นไรโอเคและเช้าเมื่อวานก็คือเช้าวันที่13เราก็สอบทานกับเลขาของพรรคเพื่อไทยคุณสาวงคุณสาวงก็เสียงแข็งเชียร์ไม่ได้คุยกันเรื่อง entertainment complex แต่มีการรายงานผมก็งงๆเหมือนกันแต่มีการรายงานความคืบหน้าผมก็งงๆเหมือนกันนะพอตกสักบ่ายเมื่อวานนักข่าวก็ค่อนข้างแปลกใจภูมิใจไทยเขาก็เรียกนักข่าวไปทำข่าวเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงแล้วกันเอาง่ายๆประกาศจุดยืนเรื่องร่างพรบ Entertainment Complex แต่ก่อนอื่นนะก่อนที่ภูมิใจไทยเขาจะตั้งโต๊ะแถลงแสดงจุดยืนเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยนักข่าวก็ปาดหน้าหัวหน้าพรรคก็ไปถามหัวหน้าพรรคถามคุณอนุทินถามว่าก็ถามเรื่องเนี้ยสนับสนุนไหมเรื่องโครงการ Entertainment Complex เห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยไปฟังคุณอนุทินหน่อยมั้ยเชิญค่ะก็เมื่อวานไม่รู้สรุปออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องเอาร่างมาศึกษาแล้วก็ให้ความเห็นนะครับนโยบายอะไรที่เป็นของรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอยู่แล้วถ้ามีการหารือกันด้วย1ต้องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ2ต้องมีประโยชน์3ต้องไม่มีการขัดต่อกฎหมายหรืออะไรใดๆนะครับแล้วก็มาหาทางออกแกนำรัฐบาลมีการหารือกันเรื่องโลเคชั่นอะไรด้วยโอ้ยผมยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นเมื่อวานก็เนี่ยเดี๋ยวรอให้ผมฟังคนที่มาประชุมรายงานผมมาก่อนผมยังไม่มีเวลาโทรเช็คกับเขานะการรับขึ้นมาให้ถูกต้องดีกว่าไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมามหาไทยก็ไปจับบ่อนเยอะบ่อนใต้ดินก็อะไรที่มันผิดกฎหมายนะณขณะนี้อะไรที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเราก็ต้องเข้าไปปราบปรามเป็นเรื่องปกติอ่ะโอเคเย็นวันที่12คุณอนุทินไม่ได้เข้าประชุมส่งคุณชัยชนกส่งคุณพลดอนไปประชุมแทนใช่ค่ะดังนั้นพอเช้าวันที่13นักข่าวไปถามคุณอนุทินเรื่องร่างพรบ Entertainment Complex ตกลงจุดยืนของภูมิใจไทยเป็นอย่างไรคุณทินไม่ได้เข้าไงง่ายๆแกก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลอะไรที่มันไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นประโยชน์สนับสนุนก็โอเคด้วยทั้งสิ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือยังไม่รู้ละเอียดอะไรเลยต้องรอให้ตัวแทนของภูมิใจไทยที่ไปประชุมมาแจ้งเมื่อเย็นวันที่12มารายงานก่อนใช่ค่ะ okay. ยังไม่ได้แจ้งเพราะตกบ่ายๆเท่านั้นเองมีการประชุมพักประจำสัปดาห์ของภูมิใจไทยหลังการประชุมคุณชัยชนกชิดชอบฝากให้ดีนะเลขาพักนะผมเชื่อเลยไม่มีใครจำชื่อเลขาพักได้หรอกเลขาพักแต่วันนี้เราจะตอกย้ำให้คนจำชื่อเลขาพักคนใหม่ของภูมิใจไทยให้ได้ค่ะเลขาพรรคคนใหม่ของภูมิใจไทยชื่อชัยชนกชิดชอบใช่
บิ๊กซันของครูใหญ่เนวินชิดชอบลูกชายลูกชายคุณชัยชนกในฐานะเลขาพรรคนำทีมแถลงออกมาตั้งโต๊ะแถลงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยไปฟังกันนิดนึงเชิญค่ะโอเคไม่เป็นไรเรื่องพรบ Entertainment Complex ร่างนี้นะครับเบื้องต้นปัจจุบันเราไม่เห็นด้วยนะครับกับสาระสำคัญหลายๆเรื่องอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นที่เรามีความกังวลอยู่ก็ได้ส่งฟีดแบ็กกลับไปซึ่งในประเด็นหลักนั้นก็คือ1นะครับในพรบฉบับนี้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าคัดค้านพูดง่ายไม่เห็นด้วยเอาเป็นว่าคัดค้าน4ประเด็นด้วยกันดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณพราดรปิศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสวัสดีค่ะคุณพราดรค่ะสวัสดีครับคุณพราดรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทนายที่อมรรัตน์ท่านผู้ชมทางบ้านครับพราดรครับคำถามแรกต้องถามก่อนตกลงเมื่อเย็นวันที่12ได้คุยกันเรื่องร่างพรบ Entertainment Complex หรือไม่ถามอีกทีตกลงได้คุยมีคุยไหมหรือคุยแบบไหน12เมื่อวานผมก็ยืนยันชัดเจนนะครับพี่นายว่าไม่มีการคุยกันในที่ประชุมวันที่12ไม่มีการคุยกันวันนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่มีเอามีรายงานไหมเห็นบางคนก็บอกว่ามีรายงานเดี๋ยวไม่มีการคุยกันไม่มีการคุยกันแล้วเมื่อวานตอนบ่ายเย็นเห็นชัยชนกเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเขาส่งร่างพรบ Entertainment Complex ให้พรรคร่วมทุกพรรคเนี่ยกลับไปทำการบ้านตกลงได้คุยหรือไม่ได้คุยยังไงฮะไม่ได้คุยฮะคือเขาส่งมาหลังจากที่เลิกประชุมแล้วคือผมเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าช่วงเวลาที่ผมเรียนพี่นายเมื่อวานนี้ว่าช่วงเวลามันสั้นมากก็เลยไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรแบบนี้ก็อาจจะส่งตามหลังมานะครับหลังจากที่เลิกประชุมไปแล้วเนี่ยก็ได้มีเอกสารมาแล้วก็มีบอกว่าให้ช่วยคอมเมนต์ร่างที่ทางรัฐบาลได้ร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงการคลังร่างได้ร่างขึ้นมาก็ให้ทางพรรคร่วมเนี่ยไปช่วยคอมเมนต์พวกเราพอรับโจทย์มาเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นเราก็มาประชุมกันที่โอเคสรุปยังยืนยันว่าเย็นวันที่12วงที่เดอะอ้วนเขาเป็นประธานไม่มีการคุยกันเรื่องร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งให้กับทุกพรรคร่วมขอให้ไปช่วยกันทำการบ้านสักนิดนึงภายหลังอย่างนั้นถูกต้องนะครับโอเคเมื่อได้รับร่างเราก็พิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงจุดยืนโอ้โหเราใช้เวลาสังเคราะห์ร่างของพรรคเพื่อไทยเขาเร็วมากเลยนะเนี่ยค่ะก็หลังจากที่รับมาเราก็มานั่งคุยกันกรรมการบริหารพรรคนั่งคุยกันพอกรรมการบริหารพรรคคุยกันช่วงบ่ายเราประชุมพรรคเราก็เอาความเห็นของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยไปสอบถามทางสมาชิกว่าเฮ้ยเราคิดแบบนี้นะสมาชิกเห็นว่ายังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงมีจุดไหนที่เพิ่มเติมไหมแบบนี้ทางสมาชิกเขาก็คอมเมนต์มาโอเคพอเสร็จเป็นมติพรรคเราก็ลงมาแถลงโอเคเมื่อวานพูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ของทางรัฐบาลก็คือของทางพรรคเพื่อไทยนี่แหละแต่เขาให้ทีมกระทรวงการคลังเป็นคนยกร่างมานี่แหละที่เราไม่เห็นด้วย4ประเด็นด้วยกันช่วยไฮไลท์อีกสักทีสิครับที่เป็นข่าวนะครับจะเป็น4ประเด็นที่ว่า1 ที่เรามองเนี่ยก็มุมเดียวกับทางท่านนายกเศรษฐานะครับท่านนายกเศรษฐาจริงๆหลังจากที่ท่านทราบว่าพวกเราแถลงข่าวใน4ประเด็นที่เรายังติดใจอยู่นะครับท่านเศรษฐาก็ออกมาบอกว่าไม่ติดใจกับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยรู้ว่าเนี่ยมันคือสถานการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ร่วมกันนอกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยังอยากฟังความคิดเห็นของพรรคอื่นด้วยเพื่อที่จะมาตกผลึกร่วมกันใหม่นะครับท่านนายกเศรษฐาบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหาการพนันครับซึ่งเราดูแล้วเนี่ยการสร้างการทำพรบ Entertainment Complex เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันใต้ดินเรื่องที่สองเรื่องรายได้ที่รัฐจะได้จากการตั้ง Entertainment Complex ว่าคุ้มค่าเพียงพอกับสิ่งที่จะสูญเสียไปหรือเปล่าแน่นอนเรามีต้นทุนนะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบไหนเราไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบให้คนมองประเทศไทยว่า
มาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้ามาพูดง่ายๆก็คือมาเล่นคาสิโนเหมือนกับที่จะไปฮ่องกงเหมือนกับที่ไปมาเก๊าขอโทษเหมือนที่ไปสิงคโปร์ไม่ใช่เราเป็นประเทศที่เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวแบบอื่นเพราะนั้นเรามีต้นที่จะต้องเสียไปเมื่อเราเสียต้นตรงนี้มีต้นทุนที่เสียไปมหาศาลพอสมควรสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันต้องมากกับต้นทุนที่เสียไปเราดูว่ารายได้ที่มันจะเข้ารัฐเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับนี้ประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามเรื่องการจ้างงานในร่างนี้ไม่มีการระบุเอาไว้ว่าการจ้างงานเนี่ยควรจะต้องให้เป็นสัดส่วนของคนไทยต่อคนต่างชาติเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับซึ่งเราเห็นว่าควรจะจ้างงานไหนๆถ้าจะทำนะครับก็ควรจะให้คนไทยได้ประโยชน์ก็คือการจ้างงานเนี่ยจะต้องให้โอกาสคนไทยมากกว่าคนต่างชาติครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดนะครับ3-4ประเด็นนี้ครับครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องไม่ได้แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องได้คุ้มเสียหรือไม่ซึ่งก็ต้องคิดกันหลายมิติหลักๆ ก็คือไม่มีบทบัญญัติที่ว่ากันด้วยเรื่องการต้องจ้างแรงงานหรือจ้างคนไทยทำงานเลยประมาณนั้นไม่มีหลักประกันการมีงานทำของคนไทยประมาณนั้นนอกจาก3ประเด็นนี้อย่างอื่นมีไหมฮะก็เรามองเรื่องการท่องเที่ยวแหละครับว่าอย่างที่เรียนมาเมื่อสักครู่ว่าperception ของคนต่างชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยเขาไม่ได้มองเรื่องการงานเขามองเรื่องการมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆท่องเที่ยวธรรมชาติเรากำลังขายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับครับผมว่าการพนันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับครับฟังไปฟังมามันสังเคราะห์ได้บรรทัดเดียวก็คือภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับ entertainment complexภายใต้หลักคิดก็คือดูไปดูมาหลายๆมิติมันจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วมันก็ไม่ใช่ด้วยคืออย่างนี้ครับพี่ทนายคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าไอตัวร่างเนี้ยมันเป็นเพียงร่างแรกที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาทำเสนอเป็นตุ๊กตาขึ้นมาครับแล้วเขาก็ไม่ได้มัดมือชกนะครับเขาก็กรุณาส่งร่างมาให้พรรคอื่นๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์ว่าร่างที่เขาร่างขึ้นมาเป็นตุ๊กตาเนี่ยแต่ละพรรคมีความเห็นอย่างไรอันนี้คือความเห็นของภูมิใจไทยว่าเรามี4ประเด็นนะเดี๋ยวก็รอฟังทางชาติไทยพัฒนารอฟังทางพลังประชารัฐรอฟังทุกพรรคว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีความเห็นแบบไหนแล้วก็เอามารวมกันทำร่างขึ้นมาให้มันเป็นร่างที่สมบูรณ์เป็นร่างของรัฐบาลครับครับเอ๊ะคำถามสุดท้ายเลยคุณพลดอนแต่จำได้ว่าไปค้นข่าวเก่าๆจำได้ว่าก็จะมีคนของภูมิใจไทยจำนวนไม่น้อยนะอยู่ในที่ที่สนับสนุน entertainment complex มันจะเป็นปัญหาภายในพรรคไหมเนี่ยผมว่ามันก็ต้องพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันในถึงอย่างที่บอกแหละครับผลได้ผลเสียแล้วก็ดูผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักว่า perception ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเมืองไทยแล้วก็ภาพลักษณ์ของเมืองไทยแล้วก็รายได้ที่มันจะเข้าเมืองไทยเนี่ยมันตอบโจทย์อย่างที่บอกและเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องการแก้ไขปัญหาการพนันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการพนันได้ไหมคือภาพมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมใน4ข้อนี้โอเคเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณพลดอนขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณพลดอนปริศนานันทกุลค่ะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอธิบายเหตุผลละของการที่ยังไม่เห็นด้วยกับพลดอนตอบดีนะใช่พลดอนนี่ตอบดีว่าที่เห็นประเด็นค่ะเห็นประเด็นแล้วก็เห็นจุดยืนของภูมิใจไทยเพียงแค่มีคำถามเดียวเท่านั้นเองคนภูมิใจไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวยกมือเห็นด้วยสนับสนุน entertainment complex ก่อนหน้าในสภาใช่ไหมแล้วมันจะอะไรอย่างไรล่ะข่าวนี้ค่ะมันก็จริงอยู่หรอกประเทศไทยถ้าอยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเราอยากจะสร้างจุดขายภาพลักษณ์บ้านเราอ่ะเป็นแบบไหนอยากจะสร้างจุดขายการท่องเที่ยวเราจะวางจุดยืนของสินค้าตัวนี้สินค้าท่องเที่ยวของประเทศไทยเราจะวางจุดยืนของสินค้าตัวนี้อย่างไรเป็นสินค้าโลดผลจุนทยานเป็นสินค้าฉูดฉาดเป็นสินค้าคลาสสิกเป็นสินค้าอะไรมันต้องตอบตัวเองให้ชัดเสียก่อนค่ะเพราะไม่ฉะนั้นได้ไปคุ้มเสียใช่ก็คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็รอติดตามพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะอ
จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับปิดท้ายด้วยอะไรดีเวลาที่เหลืออยู่ไม่เกิน45วินาทีค่ะพี่นายคิดว่า Entertainment Complex เนี่ยพรรครวมอื่นๆเขาจะมีทิศทางเดียวภูมิใจไทยไหมคือไอ้คำถามสุดท้ายที่ผมถามคุณพระดอนเนี่ยมันมีนัยยะนะคือเรื่องของเรื่อง Entertainment Complex เป็นเรื่องเดียวนะในประวัติศาสตร์สภาไทยอ่ะที่พร้อมใจกันยกมือให้การสนับสนุนโดยพร้อมเพรียงแล้วก็แย่งกันเป็นกรรมาธิการมีทุกพรรคอ่ะแล้วก็แย่งกันเป็นกรรมาธิการเพื่อที่จะเข้ามาจับต้องไอ้ตัวร่างพรบ Entertainment Complex มีทุกพรรคเลยอ่ะเขาบอกทุกพรรคทุกพรรคเข้ามาอยู่ในทางร่างตัวเนี้ยก้าวไกลในอดีตเองก็ยกมือให้กับไอ้ Entertainment Complex ค่ะคำถามก็คือไอ้สิ่งที่คุณชัยชนกออกมาแถลงเมื่อวานเนี่ยมันเป็นความเห็นร่วมของทั้งพรรคหรือเปล่าหรือส่วนนำส่วนยุทธศาสตร์เคลื่อนกันไปปรากฏว่าคนในพรรคจะอกแตกตายกันหรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้รอดูดีกว่ารอดูเพิ่งนะโอเคอ่ะโอเควันนี้หมดเวลานะคะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ